great event. Yeah. Thanks very much for having me here. I met a lot of young, passionate baristas, and I taught them, I inspired them, try to encourage them, and I found they have a lot of potential in them, and I really want to watch and look forward to watch them growing. I want to coach them. I want to spend a lot more time with them together. การมาเรียนรู้วันนี้เราได้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่านอกจากการแข่งขันแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เพื่อนเรายังได้รู้จักคนอื่นแล้วก็ได้รู้จักเทคนิคต่างๆมากมายจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงจีบีก็หวังว่าจะมีคนไทยที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งในระดับโลกแล้วก็คว้าแชมป์โลกกลับมาให้กับคนไทยได้นะคะ The camp is going to be very useful for the baristas as they will be able to take back a lot of skills into their cafes into their work life as well as for baristas that are interested in competing in doing the latte art competitions or any competitionAnd we'll even give them an opportunity to do a whole run through and get advice from all the other gurus and the current world champion as well. บอกเลยว่างานนี้ทำให้บาริสต้าไทยทั้ง60คนที่เข้ามาเนี่ยเป็น inspiration มากๆเปิดทั้งโลกเปิดหูเปิดตาเปิดทุกอย่างนะคะแล้วฝ้ายเชื่อว่างานดีๆแบบนี้จะช่วยพัฒนาบาริสต้าแล้วก็ลาเต้อาร์ติสต์ไทยนะคะให้เกิดการพัฒนามากขึ้นขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าจะได้มาเป็นส่วนร่วมของงานดีๆแบบนี้อีกนะคะในปีหน้า คือมันเป็นโอกาสดีๆที่จะได้มาเรียนรู้ได้ประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่จะได้จากกูรูระดับโลกมันเหมือนการได้เตรียมตัวไปแข่งขันสำหรับคนที่วางแผนว่าจะเป็นบาริสต้าที่ดีระดับโลกเนี่ยความรู้ต่างๆที่กูรูสอนให้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากก็ต้องขอบคุณ CP Meiji แล้วก็สมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทยด้วยสำหรับโอกาสดีอย่างนี้นะครับ CP บาริสต้าครั้งที่2ครั้งนี้นะครับเราได้มีกูรูระดับโลกมาแนะนำเรานะครับทำให้เราได้รู้กฎกติกาการแข่งนะครับวิธีการที่ต้องไปปรับใช้นะครับที่เราใช้ทุกวันว่ามันถูกหรือผิดนะครับก็ได้ต้องไปแก้กันเยอะเลยได้แบบเจอกติกาแชมป์โลกจริงว่าเขาทำยังไงมีมาเทให้ดูกันสดๆนะครับผมกับเทคนิคที่เรามองข้ามไปหรือเราไม่รู้นะครับทำให้เราได้ศึกษากลับไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับผมโอเคแหละบางทีเทคนิคต่างๆมันเหมือนกับว่าเราสามารถดูจาก YouTube ดูจากอะไรได้ค่อนข้างง่ายแต่บางทีข้อสงสัยบางอย่างเช่นเฮ้ยตอนแข่งทำไมยูถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตอบกลับจากเจ้าของคลิปที่เราดูเองโดยตรงเนี่ยมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว้าวมากเรื่องนึงในชีวิต